พอไปที่สีลมเมื่อสักครู่บรรยากาศคึกคักใช่ไหมคะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งแลนด์มาร์คจะพาไปถนนข้าวสารเขาเริ่มต้นเปิดฉากตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ12เมษายนวันนี้13เมษายนบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนติดตามเลยค่ะกับคุณอโนทัยสกุลทองค่ะเรียกได้ว่าบรรยากาศที่ถนนข้าวสารนั้นคึกคักเป็นอย่างมากนะเพราะว่านักท่องเที่ยวนั้นก็หลั่งไหลกันเข้ามาเพื่อที่จะเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นทีเดียวนะคะโอ้ยสู้ไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ต้องสู้กับนักท่องเที่ยวนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปคุยกับนักท่องเที่ยวนิดนึงนะคะ Where are you from Hey I'm China Oh I'm China Hey How do you feel สงกรานต์ไปที่ประเทศไทยแล้ว Sorry I don't know English 中文可不可以新年快乐 OK thank you เนี่ยค่ะของกำลังจากประเทศจีนนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาจากโซนยุโรปแล้วก็โซนเอเชียจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะที่มาเที่ยวที่ถนนข้าวสารแห่งนี้ต้องบอกว่ามาตั้งแต่ช่วงเช้าพอบรรยากาศช่วงเที่ยงแบบนี้เนี่ยค่ะโอ้โหคึกคักมากนะคะบนถนนข้าวสารเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะมีนักท่องเที่ยวกันมาอย่างหนาแน่นแล้วทีเดียวนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะสวมใส่ชุดลายดอกนะคะแม้ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เขาก็ยังนิยมสวมใส่เสื้อลายดอกให้เข้ากับธีมเทศกาลสงกรานต์ของไทยนะคะขณะเดียวกันค่ะไม่ใช่มีเพียงแค่การเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ถนนข้าวสารเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าตรงจุดนี้เองนะคะก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมที่สืบสานประเพณีไทยด้วยนะคะนั่นก็คือใครที่เข้ามาที่ถนนข้าวสารแห่งนี้ก็สามารถที่จะมาส่งน้ำพระได้นะคะตามประเพณีของไทยเรานี่เองนะคะมีประจำตรงจุดหัวถนนบริเวณถนนจักรพงษ์ของถนนข้าวสารแห่งนี้เลยทีเดียวนะคะและเมื่อเข้ามาที่ถนนข้าวสารค่ะนอกจากจะเจอนักท่องเที่ยวแล้วเราก็จะเจอกับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆด้วยนะคะที่มาขายของกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็วันนี้มาตั้งร้านกันแต่เช้าเลยนะคะเรียกได้ว่ามีทั้งของที่เป็นอุปกรณ์การเล่นน้ำนะคะรวมไปถึงอาหารต่างๆที่ถือว่าเป็นสตรีทฟู้ดนะคะเข้ามาก็ได้ซึมซับบรรยากาศที่ห่างหายไปนานกว่า3ปีผู้ประกอบการที่นี่เขาบอกว่าเขาขายของช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารเนี่ยมาตลอดนะคะแต่ว่าต้องหยุดไปเป็นเวลา3ปีเพราะสถานการณ์โควิดครั้งนี้ได้กลับมาค้าขายอีกครั้งหนึ่งพวกเขาดีใจมากๆนะคะพวกเขาคาดหวังว่าในเทศกาลสงกรานต์นี้จะทำรายได้ให้กับพวกเขาเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของผู้ประกอบการกันค่ะหวังอะไรหรอพี่แต่ก็ให้มีพื้นที่ขายอย่างเงี้ยมีไปเรื่อยทุกปีอะเราพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ได้มีงานอะไรที่ว่ามันขายของไปขายที่อื่นมันก็ไม่ค่อยได้อ่ะแต่ตรงเนี้ยคือเขามาทั่วโลกเลยไงพวกชาวต่างชาติพวกอะไรเขามาเราก็มีรายได้ตรงเนี้ยปีนี้ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเลยพี่ก็คือว่ามันอัดอั้นอ่ะอัดอั้นมาเราไม่ได้เล่นตั้ง3ปีแล้วไงเราอัดอั้นคือว่าของมันก็ไม่มีขายเขาไม่กล้าผลิตเนี่ยอย่างปืนพวกเนี้ยเขาก็ไม่กล้าผลิตคือเราขายตรงนี้หมดก็ไม่เอามาขายต่อไม่ได้แล้วซื้อมาขายต่อก็ไม่มีแล้วเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นของสต็อกอยู่ใช่ครับสต็อก 2-3 ปีแล้วแล้วก็ไม่กล้าผลิตเขากลัวปีนี้ไม่ได้เล่นแล้วทีนี้ตั้งแต่เช้าที่เราขายมาเนี่ยถือว่าขายดีไหมพี่ก็ได้เรื่อยๆครับเขาซื้อกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็หลังเขาเข้ามาเขาก็มาซื้อกันแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานขายดีไหมเมื่อวานดีกว่าแต่เมื่อวานคนเยอะมากพอได้กลับมาเห็นบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งดีใจพี่ดีใจมากครับนอกจากนี้นะคะเมื่อเข้ามาท่องเที่ยวที่ถนนข้าวสารแห่งนี้แล้วเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือชุดเคลื่อนที่เร็วในการเข้าไปตรวจตาแล้วก็จัดชุด
ไทยค่ะโหเราดูบรรยากาศนะเราอยู่ในห้องส่งสตูดิโอครูอโนไทยเนี่ยอยู่ที่ข้าวสารดูแล้วเนี่ยสนุกตามไปด้วยคุณผู้ชมเปียกหรือยังคะเมื่อสักครู่นักท่องเที่ยวเนี่ยฉีดน้ำใส่ตากล้องของเราด้วยนะคือเวลาลงพื้นที่แบบเนี้ยปกติเอาเวลาพูดตรงๆประเทศไทยเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปรอทำข่าวร้อนฮะแต่ว่าเวลาไปทำข่าวช่วงสงกรานต์เปื่อยฮะคือเขาฉีดน้ำใส่ตลอดเวลายิ่งพอเปิดกล้องเนี่ยสนุกเลยของคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนะครับ